นุกโฉชายกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเมื่อกี้ท่านอาจารย์เอได้แนะนำเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้นะคะอ้อขอแนะนำช่องทางการรับชมก่อนนะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ร่วมกันร่วมพูดคุยในรายการเข้าไปที่แฟนเพจ78นะคะท่านผู้ชมสามารถ SMS เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ4642828ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะอ้อมีเรื่องราวดีๆเป็นภาพพิธีเป่ายันจากเป่ายันมหาเศรษฐีค่ะครั้งที่4เมื่อวันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมานะคะที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพิธีเป่ายันนะฮะมหาเศรษฐีครั้งที่เท่าไหร่นะฮะครั้งที่4ค่ะครั้งที่4วันที่1ตุลาคมนะครับ1พฤศจิกาค่ะอาจารย์1พฤศจิกาอาจารย์ก็ชราภาพไปมากแล้วค่ะปีนี้ก็45ขวบไม่ใช่ค่ะปีค่ะอาจารย์อ๋อปีใช่ไหมฮะนี่ท่านอาจารย์หมอต่อนะฮะก็จุดธูปบอกเล่าพระแม่ธรณีก่อนนะฮะก่อนทำพิธีก็บอกเล่าพระแม่ธรณีก่อนนะฮะเพราะท่านเป็นเทวดารักษาแผ่นดินใช่ไหมฮะค่ะจุดธูปนะฮะบอกพระแม่ธรณีว่าขออนุญาตบวงสรวงเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะให้ท่านมาร่วมพิธีด้วยนะครับอำนวยความสะดวกให้ลูกหลานต่างๆนะฮะสงเคราะห์ลูกหลานนะฮะอันนี้เราก็จัดบวงสรวงตามสูตรนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะที่ท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานนะครับนะฮะอันนี้ก็จับสายสินอาคมนะฮะผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าทั้งนั้นเลยนะฮะที่พี่ผู้หญิงก็มีวิชาอาคมแก่กล้าทั้งนั้นเลยนะฮะมากันในบ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะพี่ก็บอกเขาไม่เอาแบบวิชาอาคมที่แก่กล้าเขาจะเอาวิชาอาคมที่สาวกล้าค่ะเขาไม่อยากแก่ค่ะอาจารย์นะฮะนี่มีอาจารย์อาคมมาด้วยนะฮะค่ะอาคมพิการนะฮะอาจารย์น้ำขำเลยค่ะไม่พลาดเลยอันนี้ก็เป็นพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะนะครับระหว่างนี้คนก็ตอบ SMS ไปด้วยนะฮะส่ง SMS มาได้นะฮะ4642828จะทำบุญแบบไหนถึงจะเสริมดวงให้กับปีหน้าดีพี่กำไรนะฮะก็เอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆหน่อยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าซื้อเอาตุ๊กตาที่มันแบบล้มลุกอะเอาไว้ในบ้านก็ดีนะค่ะเหมือนผักไปเหมือนปั๊มน้ำมันเห็นไหมตุ๊กตาล้มลุกค่ะผักไปมันก็ผักนอนไปก็ขึ้นมาได้อีกค่ะดีดตัวขึ้นมาได้อีกนะฮะ
เป็นการเสริมนะฮะฮวงจุ้ยในบ้านนะฮะนะครับคุณกำไรลองทำดูนะฮะครับอันนี้ก็ทำพิธีเสริมนะฮะบาทำบำบัดเสริมสิริมงคลนะครับค่ะทั้งในให้กับน้องๆ นะฮะไม่ใช่เด็กยังทำได้นะเนี่ยนะฮะไม่ใช่เห็นเป็นเด็กแล้วผมไปกำลังแกเด็กไม่ใช่นะฮะพ่อแม่รังแกฉันแล้วอาจารย์เอยังมารังแกฉันอีกไม่ใช่นะครับน้องเขาไม่สบายอันนี้แก้กรรมให้เขาใช่ค่ะแล้วแก้กรรมให้เขานะฮะไม่ใช่เห็นเด็กสตรีคนชราอาจารย์เอจัดการเลยไม่ใช่อย่างนั้นเก่งแต่เด็กสตรีแล้วคนชราใช่ไหมฮะเออเก่งกับเด็กสตรีแล้วคนชราไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็เสริมสิริมงคลให้ท่านอาจารย์หมอต่อนะฮะท่านจะได้เป็นฮะเป็นที่พึ่งกับเหมือนกับคนไข้ต่างๆนะฮะค่ะนะครับนี่ก็เป็นพิธีที่ทำเพื่อเรียกเงินเรียกทองให้พี่ๆน้องๆทุกๆท่านอันนี้เขาเรียกว่าเชิญองค์ฤาษีตาไฟนะฮะมาประทับนะฮะนะฮะให้กับเอคุณทรายค่ะน้องทรายนะฮะเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็รวบรวมเงินไปส่งไปวัดบางลำโพ 3,000 บาทนะฮะแล้วก็ปล่อยปลาช่อน 1,000 นะฮะค่ะนะครับอันนี้เป็นพี่ที่เขาโอนเงินไปให้ที่วัดนี่เป็นพิธีปล่อยยันมหาเศรษฐีครั้งที่4แล้วค่ะนะฮะโอนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นพิธีเป่ายันจักรพรรดิค่ะครั้งที่เท่าไหร่นะฮะ34ค่ะครั้งที่3034ค่ะ34ใช่ค่ะนะฮะวันที่เท่าไหร่29พฤศจิกายน29พฤศจิกายนเจอกับผมแน่นอนค่ะเจอกันแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งตัวด้วยค่ะหัวเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนต้องอย่างนี้นะฮะค่ะที่บ้านผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็มือถือผม0874500111โทรมาปรึกษาเรื่องดูหมอฟรีเลยนะไม่เสียค่าครูนะฮะแล้วก็จะถามเรื่องฮวงจุ้ยถามเรื่องสุขภาพท่านเกี่ยวจากกับเจ้ากรรมนายเวรไม่เสียค่าครูโทรมาเลยนะฮะผมยินดีรับท่าน25ชั่วโมง24พอ24ชั่วโมงพอ ผมเพิ่มชั่วโมงให้ท่านแล้วกันนะฮะ เพิ่มชั่วโมงให้ท่าน25ชั่วโมงค่ะ นะครับเดี๋ยวเรามีวิดีโอคลิปวิดีโอที่ท่านอาจารย์เอตาที่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องมาทำบำบัดแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านที่มาบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะฮะขึ้นคลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะผมขอกราบคารวะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศทุกท่านนะฮะขออนุญาตวันนี้ก็เป็นพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีนะครับก็ได้รับเกียรติจากพี่ๆทุกท่านนะฮะน้องๆทุกท่านนะพี่ๆน้องๆทุกท่านที่มาอยู่ในบ้านผมบ้านอาจารย์เอตาทิพย์ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะวันนี้นะฮะผมขออนุญาตสัมภาษณ์นะฮะพี่ๆทุกท่านนะฮะหรือน้องๆ นะฮะที่เราก็อยู่กันเหมือนครอบครัวทุกท่านนะฮะวันนี้ผมก็ขอกราบคารวะที่อาจารย์หมอต่อนะฮะพี่จินพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะฮะที่มาอยู่ในงานก็เราก็เหมือนพี่น้องกันทีนี้วิชาที่ผมจะบอกก็คือวิชาบาทาบำบัดนะฮะทีนี้วิชาบาทาบำบัดเนี่ยเนื่องจากว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยสมัยก่อนมีการเจ็บป่วยบ้างใช่มั้ยฮะมีการเจ็บป่วยใช่มั้ยฮะมีการเจ็บป่วยเช่นเคสที่จินเนี่ยนะฮะใช่มั้ยฮะเคยป่วยมานะฮะก็พี่อาจารย์หมอต่อนะฮะท่านก็เป็นอาจารย์แพทย์เลยอาจารย์หมอเลยสอนเกี่ยวกับกระดูกโดยตรงท่านเป็นพันเอกอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะที่จริงก็เป็นพยาบาลเป็นนายพันเหมือนกันถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จินเนี่ยเคยป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรและพี่หมอต่อก็พาไปรักษาทั่วถูกต้องไหมฮะหมดเงินไปเห็นว่าประมาณ3ล้านได้ใช่ไหมฮะไปรักษามากี่ปีแล้วพี่10 กว่าปีนะฮะแล้วก็ทราบของทราบรู้จักผมจากทางไหนครับพี่หมอรู้จักในเว็บไซต์ของอาจารย์ในเว็บไซต์เปิดเข้าไปเจอพอดีไม่รู้เจอได้ยังไงก็เลยเข้าไปอ่านไปศึกษาก็เกิดความศรัทธาว่าอาจารย์เนี่ยน่าจะช่วยได้ในเรื่องนี้
ครับแล้วเราก็มันรู้จะรักษายังไงล่ะอันนี้ผมดูแล้วมันอาการมันไม่ตรงไปตรงมาครับแต่ว่าเป็นโรคปัจจุบันโรคทางการแพทย์ก็มีส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดผมคิดว่าต้องมีอะไรนอกเหนือจากนั้นก็คือถ้าที่เห็นก็เกิดจากพญานาคท่านตามมาใช่ไหมพี่แล้วก็ผมก็ใช้เท้าแตะหลังพี่จินใช่ไหมฮะแล้วก็หายถูกต้องไหมพี่ทีนี้ก็เกิดเมื่อเราแก้กรรมเกี่ยวกับการเจ็บป่วยถูกต้องไหมพี่เป็นการแก้กรรมเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหายน้องเจเนี่ยเป็นพิธีกรของเองนะฮะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วใช่ไหมสามท่านเลยนะฮะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วใครเคยป่วยมาบ้างสมัยก่อนๆเนี่ยทั้งสามคนเลยแล้วพี่ก็เอาเท้าวางข้างหลังใช่ไหมแล้วก็หายดีไหมหายดีหายดีหมดแล้วถูกต้องไหมแล้วคุณแม่ที่ป่วยที่แบบที่น้องเจี๊ยบพาไปโรงพยาบาลที่ป่วยเป็นอะไรนะที่แบบป่วยเป็นเหมือนกับไตหัวใจปอดอะไรเงี้ยระบบภายในอะช้ำทั้งหมดแล้วจนเหมือนกับไปตรวจค่าคือเหมือนค่ามันติดลบแล้วแล้วทีนี้แล้วบังเอิญว่าตอนนั้นสะสมได้กำไรพอดีค่ะก็อาทิตย์นั้นก็เลยโทรให้แม่ที่ทำกำไรร่างกายใช่ไหมฮะที่น้องเจี๊ยบใส่อยู่ที่คุณหมอใส่อยู่เนี่ยฮะลักษณะอย่างเงี้ยแล้วพอแม่มาใส่ผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าค่ะหมอนัดไปตรวจร่างกายรอบนึงเพื่อที่จะหาสาเหตุของโรคอะค่ะพอไปตรวจก็ปรากฏว่าระบบภายในของแม่ค่ะแข็งแรงเลยค่ะไม่ใช่แบบค่อยๆดีขึ้นแต่แข็งแรงเลยจนคุณหมอทักว่าไปทานอาหารเสริมหรือไปทำอะไรมาหรือเปล่าหรือแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ในทางการแพทย์เนี่ยนะพี่หมออะอย่างค่าติดลบใช่ไหมเจี๊ยบและระบบภายในเหมือนกันล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยป่ะอย่างนี้มีโอกาสตายได้ไหมพี่หมอก็ได้นะครับถ้าหากว่ามีอะไรไปกระตุ้นอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งก็มีโอกาสที่จะแย่ได้แล้วมันเป็นไปได้ไหมฮะว่าทำไมร่างกายกลับมาปกติหมดทุกอย่างอาทิตย์เดียวด้วยนะคะอาจารย์ทางการแพทย์มันในทางการแพทย์ผมเชื่อว่ามันอธิบายไม่ได้ว่าคนที่แบบแย่แล้วเนี่ยแล้วกลับมาปกติได้เนี่ยมันอธิบายได้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วอ่ะความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเนี่ยทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไม่หมดครับแต่ก็อาจจะแบบมีหมอบอกว่ามันอธิบายได้แต่จริงผมเรามาวิเคราะห์กันดีๆนะมันไม่ทั้งหมดนะมันบางอย่างมันอธิบายไม่ได้แล้วก็หาทางแก้ไม่ได้อย่างโรคหลายๆอย่างหาทางแก้ก็ยังรักษาได้มันรักษาได้ตามอาการแต่ทีนี้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วว่าทุกสิ่งในชีวิตของคนเราถูกกำหนดด้วยกรรมกรรมเนี่ยคือตัวกำหนดชีวิตของเราว่าใครจะเป็นใครกฎแห่งกรรมเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรอะไรทั้งหลายเนี่ยมีส่วนที่ทำให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นทีนี้ผมเลยมานั่งคิดว่าถ้าหากว่าจะแก้ที่สาเหตุจริงๆเนี่ยเราไม่ได้แก้ที่โลกเพราะโลกมันเกิดจากกรรมมันก็ต้องแก้ที่กรรมสิอย่างเนี้ยผมนั่งคิดตามความคิดของผมนะครับต้องแก้ที่กรรมที่เป็นต้นเหตุที่เป็นต้นเหตุก็คืออะไรกรรมที่มันมาทําให้เจ็บให้ป่วยหรือเจ้ากรรมในเวรที่มาทําให้เจ็บให้ป่วยถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เคลียร์ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะหายได้ผมคิดอย่างเงี้ยก็เลยมาดูของเจออาจารย์เอว่าอาจารย์เอท่านแก้กรรมรักษาโรคได้มันน่าจะตรงกับที่เราคิดก็เลยเอาให้แต่เมื่อต้องพิสูจน์คือถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ใช่ไหมอันนี้ต้องพิสูจน์เลยอันนี้ต้องพิสูจน์เลยว่าต้องทำเราทำอย่างที่ใช้วิธีนี้ได้ไหมปรากฏว่าสำหรับภรรยาของเองเนี่ยผมว่าได้ผลนะแก้ตรงต้นเหตุเพราะเอาเหตุหลักๆคือเรื่องของเจ้ากรรมในเวรที่มาเล่นงานอยู่หายโรคมันก็หายไปเองอย่างที่อาจารย์เคยบอกตั้งแต่แรกผมเจออาจารย์ทีแรกถ้าเราเอาตัวสาเหตุออกไปได้ไอ้ตัวอื่นเนี่ยมันคือปลายเหตุมันก็หมดไปว่าเราแก้ที่เหตุใช่ไหมครับก็เหมือนกันอย่างคุณแม่ของน้องเจี๊ยบเนี่ยที่ผมเคยเห็นท่านเนี่ยท่านเป็นโรคผมว่าท่านหนึ่งในทางของผมคือท่านเป็นโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเพราะผมเห็นอยู่ท่านก็เดินแบบเดินกับเพกใช่ไหมครับเดินกับเพกตัวเอียงด้วยแล้วก็ปวดลงขาปวดสะโพกแล้วลงขาปวดมาเป็นปีแล้วยาที่กินก็กินยาของหมอกระดูกนี่แหละที่แถวทางใต้นี่แหละผมก็ดูมันก็ต้องใช่มันยารักษากระดูกปวดเส้นประสาทเป็นกระดูกทับเส้นมันก็ทางผมคือทางผมเนี่ยคือผ่าตัดถ้าเป็นคนไข้อย่างนี้มาหาผมนะผมไม่ต้องคิดมากเลยผมหมดว่าจะผ่าไม่ผ่าไม่ผ่าก็ทนกินยาไปไม่หายถ้าผ่ามีโอกาสหายก็บอกอย่างนี้ถ้าเกิดในทางของผมนะแต่ทีเนี้ยผมก็ลองดูว่า
แม่ของน้องเจี๊ยบเนี่ยอาจารย์เอรักษาให้อาจารย์รักษาในวิชาบาทาบำบัดของอาจารย์แตกข้างหลังส่งเจ้ากรรมในเวรปรากฏแม่ก็หายผมก็แปลว่าใช้ได้ละแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันถูกละถ้าเราแก้ที่สาเหตุคือเอาเจ้ากรรมในเวรออกไปซะเคลียร์กับเขาให้ได้แล้วจบกันไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ตรงที่สุดถูกทางที่สุดแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผ่าตัดถูกทางไหมมันก็คือแก้ในทางสาเหตุทางกายภาพทางวิทยาศาสตร์เอาอะไรที่มันเป็นกดไปทับเอามันออกใช่ไหมแล้วก็เข้าไปแก้มันโดยทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันก็คือการใช้กรรมอย่างคือต้องเจ็บตัวต้องผ่าตัดต้องเสี่ยงชีวิตมันก็คือการใช้กรรมอย่างแต่ทีนี้เจ้ากรรมในเวรก็ยอมไหมปัญหาว่าถ้าเกิดเขายอมผมว่าผ่าก็หายแต่อย่างน้อยเจ็บตัวด้วยกว่าจะหายปวดเจ็บปวดรวดร้าวเป็นไม่รู้กี่เดือนกว่าจะหายแต่เจ้ากรรมเขายอมก็จบแต่ถ้าบางคนคนไข้ผมบางคนก็เหมือนกันผ่าแล้วก็ไม่หายหรือผ่าแล้วดีขึ้นแต่ดีไม่หมดแต่ว่าเจ้ากรรมในเวรไม่ยอมหรือยอมไม่หมดก็ต้องใช้กรรมต่อไปผมคิดว่าเออเนี่ยโอเคน้องแม่ของน้องเขาแก้สาเหตุเลยแกก็ดีเห็นแกทำเสร็จปุ๊บแกก็ไปเที่ยวกระบี่ไปลงเรือสปีดโบ๊ทไปลงเที่ยวเกาะไปเล่นน้ำไปดูน้ำทะเลได้ก็แปลกดีเหมือนกันแต่จริงมันไม่แปลกเราไปจัดการตรงต้นเหตุของมันก็ดีขึ้นอันนี้ครับก็ได้ความรู้จากพี่หมอฮะทีนี้เนื่องจากว่าเราแก้กรรมคนป่วยส่วนเจ๊จิ๋วเนี่ยที่ป่วยเนี่ยก็หายดีใช่ไหมฮะผมพี่ก็ใช้เอาเท้าแตะส่งเจ้าทำในเวรไปเกิดขอบารมีพระพุทธเจ้าไม่ใช่บารมีพี่บารมีสมเด็จองค์ปฐมเหมือนเท้าขนาดทรงเจ้ากรรมเป็นพรหมเทวดาเขาก็แฮปปี้นะพี่หมอนะทีเนี้ยในส่วนการแก้กรรมที่เกี่ยวกับการเจ็บปวดใช่ไหมฮะองค์ปฐมท่านบอกว่ามันเกิดจากเจ๊จิ๋วใช่ไหมมาถามว่าทำไมทำให้สูงได้ไหมทำให้หน้าเรียวได้ไหมถ้าเท้าแตะอะไรเงี้ยเราก็มีการได้ลองพิสูจน์ทำมาทีละคนใช่ไหมเอามาแตะหลังเจี๊ยบจิ๋วพี่จีนพี่หมอใช่ไหมฮะผมอยากจะถามประสบการณ์นะฮะเราจะไม่พูดถึงเจ้ากรรมในเวรอีกแล้วใช่ไหมฮะเราจะเอาบาทามาปัดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์แล้วพี่หมอดูการเปลี่ยนแปลงนะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นรูปร่างพี่หมอที่เปลี่ยนไปนะฮะประสบการณ์เป็นยังไงครับพี่หมอตั้งแต่เอาเท้าแตะหลังขึ้นมาเนี่ยวิชาเนี้ยก็คืออันที่หนึ่งนะผมว่านะรู้สึกว่าหนึ่งสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็ร่างรูปร่างเนี่ยมันเหมือนมันเพียวลงโอเคความสูงไม่ขึ้นนะแต่รูปร่างดูแบบมันเพียวมันกระชับขึ้นครับอย่างตรงส่วนตรงไหล่ตรงต้นแขนตรงหน้าอกเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เคยมีกล้ามผมไม่ออกกำลังไม่ออกกำลังไม่เล่นฟิตเนสไม่เล่นกีฬาผมทำงานอย่างเดียวแล้วก็นอนตรวจแล้วไปส่องกระจกดูเฮ้ยมันมีกล้ามขึ้นมาได้จริงๆผมก็โอเคนะแล้วก็มีคนทักว่าหน้าเนี่ยเด็กกว่าเลยไปงานทำบุญที่บ้านของภรรยามีคนทักคนที่เขาไม่เคยเจอกันมานานแล้วเขาบอกว่าไปทำอะไรมาดูเด็กผมดูหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นตั้งหลายปีแล้วหน้าขาวขึ้นผมก็ไม่ได้บอกอะไรเขาอันนี้แต่เราก็มีคนทักไปว่าใช้ได้แล้วอันนี้แล้วผอมลงไหมพี่หมอถามว่าผอมลงไหมน้ำหนักไม่ลงแต่ว่าพุงเพิงรู้สึกว่าตัวมันเบาลงมันเพลียวขึ้นแต่น้ำหนักไม่ลงแต่ผมว่ามันไม่เป็นไรหรอกน้ำหนักไม่ใช่เรื่องสำคัญมันสำคัญอยู่ที่ว่าไอ้ตรงสุขภาพเรากับไอ้รูปร่างเรารู้สึกว่ามันดีแข็งแรงขึ้นใช่ไหมแข็งแรงขึ้นก็โอเคอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลแล้วรูปเนี่ยหน้าถ่ายรูปเทียบกับเมื่อเดือนที่แล้วตอนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ตอนที่ถ่ายเคยถ่ายไว้ดูถ่ายเรื่องแรกเซลฟี่ไปเรื่องเซลฟี่แล้วมาลองเทียบดูกันอย่างที่อาจารย์รักษาในวิธีนี้บาดทาบำบัดครับก็หน้าก็เรียวลงนะผมว่าก็โอเคนะอาจารย์ครับงั้นก็ต้องแต่ทีนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยผมว่าก็คงต้องดูกันต่อไปว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นถึงระดับไหนอันนี้ฮะก็ต้องพิสูจน์ต้องดูกันต่อไปส่วนงั้นขออนุญาตพี่ต่อส่วนพี่จินเป็นยังไงบ้างพี่ประสบการณ์เกี่ยวกับความสวยความงามนะพี่ค่ะอันดับแรกก็คือรู้สึกว่าหน้านะคะเรียวขึ้นคือเรื่องป้าจางลงนะคะหน้าเรียวขึ้นนะคะแล้วก็ต้นแขนเล็กลงต้นขาก็เล็กลงนะคะค่ะพุงก็ยุบลงน้ำหนักลดลงด้วยค่ะขับไปเมื่อวานนะคะแล้วก็เมื่อวาน57 กิโล
วันนี้ช่างได้เกือบ49 กิโลทั้งที่เมื่อคืนเนี่ยหลังจากทำไปแล้วก็กินเต็มที่เลยค่ะครับก็เท้าแตะหลังเฉยๆนะพี่นะแล้วก็ในเหยียบเหมือนนวดคลายเส้นตามร่างกายพี่และทีนี้ความสูงขึ้นไหมฮะพี่กินสูงยังเท่าเดิมโอเคแต่สุขภาพส่วนรวมหน้าเรียวใช่ไหมพี่ค่ะหน้าเรียวตอนนั้นที่ตอนไปทำพาสปอร์ตอ๋อครับเป็นไงครับ156ครับทำพาสปอร์ตตอนนั้นทำต่อปออายุพาสปอร์ตใหม่เมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้ว156ตอนนี้เมื่อวานมาวัดได้157หน่อยครับอ๋อครับก็ขึ้นประมาณเซนกว่าใช่ไหมพี่ทีนี้แล้วก็ไอ้ที่พี่จิมบอกว่าตรงเส้นเลือดจะเป็นเส้นเลือดฝอยแย่มาเยอะค่ะจางลงค่ะจางลงแล้วก็ฝ้าจางลงค่ะจางลงค่ะแล้วก็รู้สึกสุขภาพดีขึ้นค่ะปวดมดลูกแต่ก่อนจะปวดก่อนมีประจำเดือนปวดมากตั้งแต่การเหยียบไปก็ไม่ต้องปวดตอนกลางคืนแล้วค่ะหายเรื่องปวดท้องค่ะทีนี้จะเสริมนิดนึงเรื่องฝ้าของคุณจิมเนี่ยเป็นมาผมว่าเกือบ10 ปีแล้วนะคือไอ้เรื่องฝ้าเนี่ยผมหมดเงินไปเป็นแสนเพราะว่าผมไปรักษาคือเลเซอร์อันที่หนึ่งเลยคือเรื่องยาก่อนเส้นเลือดฝอยนี่ก็เกิดจากเลเซอร์ยาเนี่ยยานี่ก็รักษาฝ้าก็ให้หมอผิวหนังมั่งแล้วก็ไปซื้อพวกเครื่องสำอางเลยใครว่าดีเท่าไหร่ผมก็เอานะผมว่าผมต้องอยากที่สุดแพงเท่าไหร่ผมก็ซื้อเพราะว่าอยากเรียนรู้ว่าทำแล้วมันหายไหมมันก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วกลับมาเป็นใหม่เลเซอร์เนี่ยหมดเงินไปถ้าเกิดรวมๆเกือบแสนรักษาได้เลเซอร์เรื่องฝ้าเนี่ยก็เทคโนโลยีที่ว่าสมัยนั้นเขาว่ามีอะไรดีเราก็ลองหมดดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมดีขึ้นยังไม่ใช่ว่าหายแค่ดีขึ้นแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าปัญหาคือเลเซอร์เนี่ยถ้าทำมากๆเนี่ยหน้ามันจะเกิดสกาเกิดสกาหรือแผลเป็นซึ่งอันเนี้ยระยะลองเทอมหรือระยะยาวเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแต่มันดีตอนแรกอะทำตอนแรกดูหน้าใสดูดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้หายมันจางนิดเดียวแล้วก็กลับมาเป็นใหม่แล้วตามมาด้วยสกาแล้วก็ตามมาด้วยไอ้เส้นเลือดฝอยที่ขึ้นที่หน้าแล้วก็มารักษาเลเซอร์เส้นเลือดฝอยอีกมันก็ไม่หายมันไม่หายผมก็บอกว่ามันต้องมีวิธีอื่นแล้วอย่างเนี้ยแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังมันละไอ้เจ้าพวกฝ้าพวกเส้นเลือดฝอยพวกหน้าเป็นริ้วรอยพวกเนี้ยผมว่าวิธีของอาจารย์เนี่ยโอเคเลยละอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรมาเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะเราก็ส่งให้เกิดก่อนแล้วก็ค่อยขอบารมีนะฮะก็ได้ความรู้จากอาจารย์หมอต่อกับอาจารย์หมอจีนนะฮะแล้วก็ในส่วนของน้องเจี๊ยบที่ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะฮะน้องเจี๊ยบเป็นยังไงบ้างฮะที่รูปร่างเราลดเป็นส่วนไหนบ้างเจี๊ยบนะคะจะเป็นเหมือนมีเป็นทรงมากขึ้นเป็นรูปร่างเป็นผู้หญิงขึ้นนะเพราะปกติจะหุ่นร่างจะเหมือนผู้ชายแล้วก็แบบมีเอวสะโพกก็เข้ารูปขึ้นแขนขาก็แบบเรียวขึ้นอย่างนี้ค่ะค่ะจะได้ความสูงไหมคะจากเมื่อก่อนขึ้นกี่เซนแล้ว3ค่ะจากตอนแรก160ตอนนี้163เมื่อเช้าก็เพิ่งวัด163นิดๆเลยนะแล้วก็ในทางการแพทย์นะฮะความสูงเนี่ยขึ้น3เซนมันเป็นไปได้ไหมที่หมอคือถ้าหากว่าเป็นคนที่คือเป็นผู้ใหญ่แล้วคือเด็กเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าเด็กเนี่ยกระดูกมันยังยืดได้ยังโตได้อีกแต่พออายุเกิน20แล้วเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยจะให้คนสูงขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้อ๋ออย่างน้องเชียร์เนี่ยก็เกิน20แล้วใช่ไหมฮะอย่างนี้สูงก็เป็นไปไม่ได้แล้วคือยกเว้นอย่างเป็นไปได้คืออย่างเดียวคือต้องผ่าตัดกระดูกผ่าตัดแก้กระดูกเส้นอาจจะมีหนึ่งมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังคดหรือโก่งทำให้ตัวเตี้ยลงแล้วก็เข้าไปทำการผ่าตัดเพื่อให้กระดูกมันตรงขึ้นยืดขึ้นอันนี้สูงได้หรือว่าคนที่ขาโก่งแล้วทำให้ตัวเตี้ยเราแก้กันโดยการตัดกระดูกให้ตรงแล้วก็ยึดกระดูกใหม่มันก็ทำให้สูงได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปทำอะไรเลยอย่างเงี้ยเราใช้เส้นพลังพลังจิตขออนุญาตเรียกว่าอภิญญาจิตก็แล้วกันอย่างที่อาจารย์ใช้บารมีพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าหากว่าใช้ในเรื่องของพลังจิตหรือพลังอภิญญาอยู่เป็นไปได้แต่ว่าใช้วิธีทางการแพทย์เป็นไปได้แต่ต้องลงทุนผ่าตัดเพื่อให้กระดูกมันมีการเปลี่ยนแปลงได้มีผลข้างเคียงไหมผ่าตัดก็ต้องเรื่องใหญ่กว่าจะหายกว่าจะดีใช้เวลาเจ็บตัวเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำมาหากินกว่าจะหายกว่าจะดีกระดูกตัดให้มันติดใหม่ก็ต้อง3เดือน6เดือนกว่าจะกลับไปทำมาหากินได้แถมต้องเจ็บตัวมีแผลอีกอะไรอีกครับแล้วอย่างกรณีเจี๊ยบเนี่ยเดินหลังรู้สึก
ตรงตรงขึ้นค่ะไม่เหมือนอย่างคือปกติถ้าเราอยากหลังตรงเราต้องแอนหลังถูกป่ะคะตอนนี้ไม่ต้องมันจะเหมือนกับแบบแต่กระดูกมันตรงเองนะคะช้าช้าคมมาบิดแต่กระดูกใหม่แล้วก็ยังมีเหมือนปากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนอ่ะจะปากแห้งแบบลอกไม่ทันเลือดออกบ่อยมากแล้วอาจารย์เหยียบให้ใช่ไหมก็ตอนนี้ปากจะชุ่มชื้นไม่ต้องทันมากแล้วเห็นรู้สึกใครที่เป็นเส้นเลือดฝอยนะน้องแอร์ป่ะน้องแอร์ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยพูดกับน้องเจี๊ยบก็ได้น้องแอร์เป็นยังไงมากผลที่ใช้วิชาบาทาบำบัดเนี่ยก็ความอ้วนลดลงค่ะลดเยอะไหมลดเยอะเลยค่ะประมาณกี่กิโลไม่เคยชั่งนะอาจารย์แต่ว่าแต่รู้ว่าลดเยอะเพราะว่าเสื้อผ้าไซส์เล็กๆอ่ะเมื่อก่อนใส่ไม่ได้เลยตอนนี้ใส่ได้แล้วแล้วก็หน้าเรียวลงไหมเรียวลงเยอะเพราะปกติจะมีหนองตรงนี้เนี่ยพี่จิมเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมฮะตอนก่อนเห็นแอร์เป็นไงฮะน้องแอร์หน้าจะกลมๆหน้าตาลนะคะอ้วนไหมตาบานเลยพี่จิมบอกกลมๆแล้วก็เรียวเล็กใช่ไหมฮะแล้วก็จมูกขึ้นมาดึงโด่งขึ้นไหมโด่งขึ้นเป็นสันขึ้นเป็นกระดูกเป็นแท่งกระดูกขึ้นมาเลยปกติเป็นคนไม่ได้มีกระดูกจมูกแล้วก็หุ่นก็ผอมลงก็เอวมีเพราะปกติไม่มีเอวเออค่ะมีเอวสะโพกก็มีค่ะสะโพกก็คือปกติมันจะด้วยความที่อ้วนมันก็เลยทำให้สะโพกก้นมันย้อยเออแล้วตอนนี้ขออนุญาตนะฮะเรื่องระบบเหมือนกับเหมือนกับหน้าอกใช่ไหมฮะแหละก้นเนี่ยมันดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะโอเคถ้าดีขึ้นก็น่าจะช่วยในเรื่องเหมือนกับสุขภาพให้ดีขึ้นได้นะฮะและจิ๋วขอยักน้องจิ๋วสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงบ้างเนี่ยน้องจิ๋วเนี่ยสมัยก่อนอ้วนมากเลยนะใช่ไหมพี่จิ๋วที่หมอเห็นใช่ไหมลดไปกี่โลแล้วจิ๋วเนี่ยน้ำหนักไม่ลงค่ะแต่ว่าเสื้อผ้าใส่ได้เยอะมากมีเอวใช่ไหมเอวลดไปเยอะไหมเท่าไหร่ไม่วัดเลยอาจารย์แต่พี่หมอกับน้องเจี๊ยบเห็นประมาณเยอะไหมช่วงเอวเพราะเมื่อก่อนเขาจะตัวหนาเขาจะแบบเขาไม่มีเอวเลยไม่มีเอวว่าเขาจะแบบอ้วนแล้วกลมเนี่ยเป็นเอวเลยพี่หมอนะคะจะเป็นพี่หมอได้เห็นใช่ไหมฮะคือรูปร่างเนี่ยที่พี่หมอได้เห็นตัวเรามองด้วยสายตาเนี่ยมันชัดเจนว่าเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนน้องเขาอ้วนนะพี่หมอได้เห็นใช่ไหมตอนนี้คือมีสัดส่วนมีเอวมีสะโพกมีคือรูปร่างน่ะมันเป็นสัดส่วนเป็นหุ่นหน้าอกเพิ่มไซส์ด้วยใช่ไหมแล้วก็รู้สึกหน้าเรียวลงไหมฮะพี่หน้าก็เปลี่ยนนะจมูกเขาแบบเข้ารูปจมูกเขาเนี่ยเรื่อยๆแฉะเล็กขึ้นแฉะเล็กขึ้นอ๋อแล้วก็อย่างนึงอาจารย์ผลพลอยได้จากการเหยียบนะคะยังผิวยังเจ็บอายุเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมก็ผิวจะแบบเหมือนกับไม่ค่อยกระชับแล้วเป็นคนไม่ทาครีมทาผิวค่ะแล้วจะเหมือนกับว่ามันจะหย่อนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเซลลูไลท์แต่เดี๋ยวนี้เหมือนเราแต่งตัวจากผิวฟอกสบู่อะไรเงี้ยค่ะผิวกระชับขึ้นแล้วแบบเหมือนใช่ขึ้นเนี่ยแล้วก็กระชับอะค่ะแล้วผลไปได้จากการเหยียดเนี่ยที่น้องจิ๋วเพราะว่าพี่เสกวิชาหน้าทองด้วยเป็นความเชื่อจิ๋วมีประสบการณ์ตรงนี้บ้างไหมเล่าให้ฟังสิเกี่ยวกับความรักเนี่ยสมัยก่อนเห็นบอกว่าผู้ชายไม่สนใจเลยไงใช่ค่ะแล้วก็พอวันนั้นอะอาจารย์เหยียบไปให้ใช่ไหมคะพอกลับบ้านไปอะก็แบบมีคนของแฟนแล้วก็ แล้วไงต่ออ่านแล้วตอนแรกเขาก็แบบเขาก็ไม่ค่อยสนใจนะคะเพราะวันนั้นอาจารย์เยี่ยมไปให้ก็เขาก็เปลี่ยนไปเลยแล้วก็เปลี่ยนหนักไปกว่าเดิมก็พออีกวันนึงอ่ะอาจารย์บอกให้เอาน้ำมันคีมาค่ะน้ำมันเกี่ยวกับเขาเรียกเซรั่มมหาเด่นเซมิสติอัลเซอร์พีนั่นแหละแล้วเป็นยังไงฮะทางเมตตามหานิยมด้วยนะแล้วแบบเขาก็เปลี่ยนไปอีกอาจารย์แบบติดเลยมานั่งเฝ้าที่บ้านทั้งวันเลยอ่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงอ่ะก็แฮปปี้ค่ะเขาก็พูดถึงเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็ยังไม่รีบนะแล้วก็การเรียนเป็นไงบ้างฮะการเรียนก็แบบได้เอกี่ตัวแล้วได้เอตอนนี้ได้เอไปสอบไป4ตัวได้เอไป3ตัวค่ะแล้วก็ติด1ใน5ของห้องเรียนดีขึ้นกว่าเดิมไหมเยอะมากเลยค่ะแบบบางครั้งเราไม่ต้องแบบตั้งใจมากแต่เราก็จำได้หมดเลยเหมือนกับและอาจารย์ในได้ข่าวว่าอาจารย์กับครูเวลาเราไปไม่ทันเนี่ยเขาทำอะไรแล้วเขารอก็รอค่ะเขารอแล้วก็เหมือนมีอะไรเขาก็จะถามหนูว่าให้สอบตรงไหนพี่แบบยังไงพี่เอาหัวใจใช่เป็นพิเศษใช่ไหมฮะแล้วเรื่องการเงินเนี่ย
การเงินเจเจี๊ยบจิ๋วมีประสบการณ์ไหมน้องเนี่ยน้องเจอ่ะสูงขึ้นไหมสูงขึ้นกี่เซนสูงขึ้นค่ะ2เซนนะคะสูงขึ้น2เซนแล้วที่บอกผิวดีขึ้นแน่หุ่นเขาดีขึ้นปกติผิวแห้งมากอันนี้เรื่องราวผิวดีขึ้นดีมากเมื่อก่อนช่วงนี้เขาจะแบบแขนตันมากเลยอันนี้จะแบบเมื่อก่อนแขนจะย้อยมีแขนแน่นเลยกระชับค่ะแล้วตรงหน้าเรียวโอเคไหมหน้าเรียวมีจมูกแล้วก็ตอนก่อนเกจเจอ่ะเป็นฝ้าใช่ป่ะไม่มีแล้วน่ะใช่ๆพอมาอาจารย์ด้วยนะแล้วก็อาจารย์เหยียบให้ก็ดีขึ้นเยอะเลยและการเงินดีขึ้นมาเดิมการเงินดีอยู่แล้วค่ะมันเรื่อยๆเพราะตั้งแต่ร้านให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆก็ขออนุญาตพี่ชุติมาหน่อยได้ไหมว่าที่เหยียบไปล่าสุดนะเป็นไงบ้างอ่ะก็รู้สึกว่ากินน้อยลงแล้วก็น้ำหนักก็ลงกินน้อยลงดีขึ้นไหมอ่ะก็ดีก็ดียังไงเอาเล่าให้ฟังหน่อยรู้สึกมันตัวมันเบาๆขึ้นผิวชุ่มชื่นขึ้นไหมงั้นขออนุญาตพี่เออีกคนพี่เอนะพี่บอกวันนั้นอ่ะอ้วนขนาดไหนแล้วมันผอมผอมเป็นยังไงปกติเราจะมีภูมิครับเวลาเราอายุมากขึ้นครับนี่คือภูมิมันไม่ดีเนี่ยครับภูมิมันหายครับโชว์ภูมิหน่อยคือเราไม่ต้องไปดูดไขมันครับโชว์ภูมิหน่อยนะเออยุบไปนั้นเห็นไหมเราไม่ไปดูดคือไม่ต้องไปดูดไขมันแล้วยุบมาก่อนอ่ะอันนี้32จริงๆอ่ะผมจะใส่ไม่ได้เพราะผมใส่เอว30ตอนนี้พอลดลงมาอีกมันก็ยังมีการให้ตัวที่คือตูดก็หายตูดจะมีตอนนี้เก่งคือหลวมดีขึ้นคือมันปกติเป็นวัยรุ่นขึ้นครับเฟี้ยวเฟี้ยวแบบวัยรุ่นขึ้นหน้าตาสดใสคือเกาหลีเนี่ยเขาอาจจะทำให้ผ่าตัดได้แต่ความชุ่มชื่นในตัวพี่อันเนี้ยมันแตกคือความสดใสความสดใสความชุ่มชื่นเนี่ยมันเหมือนกับร่างกายมันมีความชุ่มชื่นมันเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลาแล้วเวลากินกินเนี่ยบางทีหยุดกินไม่เฉยเลยใช่ครับอาจารย์เหมือนท่านเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ก็ช่วงเวลาตอนบ่ายโมงผมรู้สึกว่าเหมือนมีอาหารวางไว้เต็มทุกอย่างแต่เรากินได้แค่นี้พอแล้วแต่ตัวเองจะเป็นคนที่กินเยอะเพื่อจะอัดเพราะถือว่าเป็นอาหารที่เราต้องเตรียมเหมือนมีพลังงานต้องดูทั้งวันนะครับมันถูกจำกัดได้แค่นี้แล้วก็เป็นเวลาเดียวกันตรงกับอาจารย์วันนั้นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาคุยใช่ก็อาจารย์ถ้าไดเอทเป็นตัวแล้วผมก็เลยถามอาจารย์ว่าทำไมผมกินได้แค่นี้กับช่วงเวลาอาจารย์ด้วยที่อาจารย์ช่วงบ่ายกับผมจำได้ไหมครับอาจารย์งั้นก็เนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องครับผมก็ขออนุญาตนะขอบคุณพี่หมอพี่ๆคร่าวๆนะฮะอันนี้เป็นการสัมภาษณ์สดนะฮะนะเป็นการสัมภาษณ์สดนะฮะแล้วก็ขอคนสุดท้ายเนี่ยน้องที่มาจากจังหวัดอะไรนะฮะชลบุรีฮะชื่อน้องน้องสายน้องสายขออนุญาตลุกขึ้นหน่อยฮะน้องสายก็เหยียบเป็นบาทาบําบัดผลเป็นยังไงบ้างฮะร่างกายเดิมนิ้วถือพริกอะไร2กิโลลงไป2กิโลแล้วแล้วผิวนุ่มครับผิวนุ่มแล้วก็ชับใบหมอแล้วก็ไม่ใช่พริกนุ่มชื่อเคลมแค่ไหนแต่วันเข้าเป็นข้าวเยอะไหมค่อยพูดโอ้แล้วก็ผิวตรงไหนดีขึ้นบ้างฮะแขนค่ะก็รู้สึกต้องขอบคุณน้องสายและพี่พีทุกคนมากนะฮะงั้นผมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตสัมภาษณ์สดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีโอกาสนะฮะจะมาบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องวิชาบาทาบำบัดไปเรื่อยๆนะครับผมขอขอบคุณครับครับก็เมื่อกี้ก็เป็นวิชาบาทาบำบัดนะฮะเป็นความเชื่อของพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เขาต้องการให้สุขภาพเขาดีเขาไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยแล้วก็ให้เสริมสวยเสริมความหล่อความสาวนะฮะอยากจะเป็นหนุ่มตลอดเวลาอยากจะเป็นสาวตลอดเวลานะฮะเพื่อให้มีอายุวัฒนะนะฮะเราจะได้ไม่ต้องแก่ก่อนวัยนะครับหรือถ้าเราอายุเยอะแล้วเราก็จะทำให้ดูที่หนุ่มสาวนะฮะเป็นความเชื่อของเขานะผู้ที่เข้ารับวิชาบาทาบำบัดเนี่ยนะฮะก็ทานข้าวได้เต็มที่เลยนะฮะไม่มีผลอะไรเลยเป็นเหมือนกับพลังจิตของพระพุทธเจ้านะฮะเป็นความเชื่อนะฮะของพี่ๆน้องๆแต่ละคนที่เข้ามาทำพิธีเชื่อแล้วเขาต้องหน้าตาเขาต้องเรียวด้วยใช่ไหมฮะเห็นผลค่ะเขาเรียกว่าเห็นผลด้วยต้องมีผลด้วยไม่ใช่เชื่อแล้วตัวอ้วนขึ้นก็เชื่อไม่ได้เ
ชื่อแล้วหน้าตาไม่เรียวเล็กลงก็เชื่อไม่ได้แขนไม่กระชับขาไม่กระชับก็เชื่อไม่ได้นะฮะเขาต้องเห็นผลของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพก่อนและหลังทุกท่านก็จะทราบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นที่เขามาเนี่ยมาบ่อยๆเพราะว่าเขาต้องการจะประกวดไม่ใช่เหรอเรื่องถึงขนาดนั้นให้รูปร่างดีโดยที่ไม่ต้องไปให้รูปร่างดีให้รูปร่างดีไปทำสัญญากรรมก็เหมือนว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ค่ะคนเราเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งสำคัญค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าไปหาพ่อแม่พี่น้องภายนอกเนี่ยนะฮะหรือว่าไปพบปะสังสรรค์เนี่ยนะฮะสง่าราศีค่ะใช่จะได้มีออร่านะฮะออร่าจับตลอดเวลานะฮะค่ะอาจารย์คะออร่าจับนี่มันเกี่ยวกับเราเดินไปนี่มีเราเอาผ้าที่ไฟฉายส่องไปนี่มีออร่าไหมเรียกว่ามันมาจากพลังที่มาจากภายในนะฮะค่ะและเป็นความเชื่อนะฮะอย่างเกาหลีเขาอาจจะผ่าตรงผ่าตัดได้ค่ะแต่ของเราทุกคนเขาเหมือนกับเหมือนเขารู้สึกว่าเขามีสเต็มเซลล์อยู่ข้างในอ่ะมีความชุ่มชื้นในตัวตลอดเวลาจากผิวแห้งเขาก็เปลี่ยนเป็นผิวที่แบบนุ่มนวลนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อต้องไปถามพี่ๆน้องๆเขาเองนะฮะเป็นความเชื่อของเขาอ้าวตอบ SMS ดีกว่าค่ะเมื่อกี้ชื่อพี่อะไรนะเมื่อกี้ชื่อคุณสุชาติไม่แน่ใจว่าใช่เพราะว่าอะไรอุบัติเหตุค่ะเขาจะถามเรื่องอุบัติเหตุค่ะว่าต้องระวังไหมหาหลวงปู่ทวดเลยพี่สุชาติหาหลวงปู่ทวดเลยใส่บาตรสังฆทานบ่อยๆถวายหลวงปู่ทวดนะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปจะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายเหล่านะพี่สุชาติคุณครับพลึงช่วยแนะนำการจัดฮวงจุ้ยในห้องนอนหน่อยห้องนอนของเฉพาะคุณพระพึงดีกว่านะฮะหาฮกลกซิ่วมาไว้ด้วยของคนของคนจีนครับว่าฮกลกซิ่วนะฮะมาไว้ตรงหัวนอนก็ได้นะฮะต้องหันหน้าไปทิศไหนหรืออะไรหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกก็ได้นะฮะแล้วก็เอาที่นอนเนี่ยให้สีขาวๆดีค่ะนะฮะจัดห้องในห้องนอนเนี่ยสีขาวๆจะดีนะครับแล้วก็หัวนอนนอนได้ทุกทิศนะแต่ปลายเท้าอย่าไปโดนพระค่ะนะครับเอาปลายเท้าไปทางห้องน้ำเลยค่ะนะหัวนอนนอนได้ทุกทิศจัดห้องขาวๆขาวๆอ่ะดีนะฮะลองทำดูนะฮะคุณพระพึ่งนะฮะอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆมีวิดีโอให้ไปเที่ยวชมวัดบ้างเมื่อกี้เสริมสวยและสุขภาพไปแล้วนะฮะอันนี้เอาวัดบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆเป็นวัดเก่าวัดหนึ่งที่จะพาไปชมวัดอะไรเดี๋ยวจะบอกค่ะเขาเรียกคือวัดเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆปากเสียงวัดให้ดังๆหน่อยวัดคลองมะดันนะฮะวัดนี้อดีตเจ้าอาวาสเนี่ยนะฮะท่านเป็นถึงพระกรรมวาจาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราชบุญยสิรินะฮะหรือเรียกว่าสมเด็จป๋าเนี่ยนะฮะพระกรรมวาจารย์ของสมเด็จป๋าเนี่ยนะฮะก็คือหลวงพ่อหนุ่มวัดอัมพวันหรือวัดคลองมะดันนะฮะผมขออนุญาตกราบนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในดูแลในวัดนี้นะครับก็คือครูชงครับครูชงนะฮะขอครูชงครับขอแยกกลับพ่อแม่พี่น้องนะฮะอันนี้คือครูชงผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะฮะท่านมาดูแลวัดเนี่ย20กว่าปีแล้วนะฮะครูชงฮะครูชงเนี่ยอดีตเป็นครูนะฮะ C9 นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่เมตตาสูงมากดูแลวัดวาอารามนะฮะความเรียบร้อยต่างๆใช่มั้ยฮะครูลองเล่าสิ่งที่ครูดูแลนะฮะที่วัดทำยังไงบ้างครับคือภายในวัดเนี่ยถ้าเกิดมีงานต่างๆเนี่ยท่านก็สมัยเป็นครูก็จะพานักเรียนมาช่วยกิจการภายในวัดอย่างงานประจำปีงานมรณภาพบางทีก็จัดเด็กมาแสดงกิจกรรมภายในวัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลาออกจากครูมาแล้วก็คือเกษียณก็มาดูแลในวัดเป็นปกติและก็เพิ่มเติมก็คือสิ่งที่ในวัดต้องการอะไรที่ผมทำได้เนี่ยแล้วก็ที่จะอำนวยความสะดวกกับประชาชนได้เนี่ยก็จะให้เวลากับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนของวัดเสมอและใครที่อยากจะรู้สิ่งต่างๆภายในวัดศึกษาก็จะให้คำแนะนำเขากับภายในวัดสิ่งที่เป็นความสามารถของตัวเองที่จะตอบได้ครับครับและผมครูเป็นเจ้าของชมรมพระเครื่องตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะที่ผมดูนะฮะแล้วก็ครูชงนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็จะมีพระเก่าๆหลวงพ่อโหน่งเหลือไว้ไม่มากแล้วนะฮะเพราะว่าบางอย่างพอมีบ้างนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้อนุรักษ์พระเครื่องนะฮะหลวงพ่อโหน่งนะฮะก็สามารถมา
เรียนปรึกษากับครูชงได้นะครับครูชงครับผมขออนุญาตครูชงบอกเบอร์มือถือครูชงหน่อยได้ไหมครับเผื่อพ่อแม่พี่น้องจะมาถามประวัติว่าวัดอัมพวันนี่อยู่ในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมายังไงแล้วก็ถ้าเกิดครูอยู่จะได้แนะนำสถานที่สำคัญต่างๆเห็นว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนด้วยใช่ไหมครับครับเจ้าแม่ตะเคียนนี่ชื่อเจ้าแม่ตะเคียนอะไรครับมันอย่างนี้คือชื่อเนี่ยทุกคนใช้ชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนทองขุดได้นะครับ5ปีที่แล้ว5ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านมีปฏิหารเยอะนะครับถ้าใครได้ดูหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อ5ปีที่แล้วจะรู้ว่าท่านมีปฏิหารอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาคุยกันตรงนี้ก็คือจะแนะนำให้รู้ว่าถ้าใครสนใจเรื่องพระเครื่องนะครับหรือประวัติของในวัดในนี้ต่างๆนะครับปัจจุบันนี้นะครับแฟนที่เป็นครูอยู่เรียนเนี้ยได้รับผลงานระดับ9นะครับทำเป็นเรื่ององค์พระเครื่องแล้วสิ่งพัฒนาในวัดเป็นกรนะครับเหมือนกับเรื่องบุญช้างบุญแผนทำหนังสือเล่มใหม่ออกมาให้กับเหมือนกับว่าเป็นภูมิปัญญาให้ชาวบ้านรู้ว่าบทเรียนต่อไปเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่น่าอ่านท้าทายคือมีโครงกรแล้วก็มีรูปภาพเป็นร้อยๆหน้าครับขออนุญาตคุณครูนะแฟนคุณครูก็49เหมือนกันใช่ไหมยังครับกำลังทำอยู่ครับอ๋อเป็นราชการ48อ๋อแล้วก็มีหนังสือนี่หนังสือชื่ออะไรเนี่ยหนังสือเนี่ยก็คือทำเป็นพระเครื่องหลวงพ่อหนุ่มทำในระดับ48อ๋อนะครับตอนนี้เราก็มาทำในระดับ49นี่เป็นพระเครื่องหลวงพ่อหนุ่มเหมือนกันไหมครับผสมกันนะครับก็ประวัติวัดแล้วก็เป็นดวงต้องทันภายในวัดอ๋องั้นผมขออนุญาตคุณครูชงครับช่วยบอกเบอร์มือถือคุณครูได้ไหมฮะอ๋อบอกว่าเบอร์แฟนเนี่ยผมเบอร์ครูฮะเบอร์ผมนะครับชงนะครับเบอร์ผมก็นะครับ086 086 031 1349นะขออีกทีครับครู086 031 1349นะครับเบอร์โทรเผื่อได้ตลอดนะครับอันนี้โทรมาแล้วก็จะติดศูนย์นะครับแล้วประมาณนี้คือไม่เกิน1เดือนนะครับถ้าใครสนใจพระเครื่องเข้ามาชมได้ในครับในเฟซผมนะครับเฟซชื่อว่าอะไรครับก็คือเฟซแม่ตะเคียนนะครับส่วนพระแม่ตะเคียนศูนย์พระแม่ตะเคียนนะฮะก็ในเฟซบุ๊กใช่ไหมในเฟซบุ๊กนะในเฟซที่มีจำนวนคืนกลางให้ลูกชายเนี่ยทำเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อก่อนเขาทำอยู่แล้วก็ตรงเติมให้คนเข้ามาดูใครเข้ามาในวัดหรือต้องการได้จัดมีนักตะการเรื่องพระเครื่องในวัดให้ดูมาเที่ยวเป็นคณะทัวร์เมื่อไรถ้าคือใครอยากจะได้พวกมะกุเทศน้อยนะครับเมื่อก่อนเราก็จะจัดเด็กๆมาก็ติดต่อครูชงดีกว่าครับตามมือถือนี้ครับครูครับผมขออนุญาตอันนี้นะครับก็เป็นพระในตำนานที่ว่าชีปากขาวนะฮะมาบอกมาบอกหลวงพ่อหนุ่มใช่ไหมฮะใช่ครับพระหลวงพ่อเนี่ยครับคือนิมิตไปนิมิตนะครับในตำนานนิมิตพระหนุ่มนิมิตใช่ไหมไปครับว่าตรงเนี้ยมันมีเรือจำลองมาล่มนะครับมีสมบัติมีทองมีสิ่งต่างๆในวัดเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่ใช้อยู่เนี่ยคุณพ่อก็นิมิตแล้วก็คิดว่าทำอย่างไรที่จะไม่คนเดินข้ามก็เลยเดินทางไปอยุธยาไปติดต่อนะครับท่านที่เป็นชิปข่าวนี่มาสร้างพระท่านมาสร้างแล้วก็ทุกครั้งที่เนี่ยไม่รู้นะว่าไอ้ท่านเนี่ยไม่ได้บอกที่อยู่ไม่ได้บอกอะไรทำไมเดินทางมาสร้างถูกอันนี้ก็คุณพ่อก็ทั้งหมดเหมือนกันแล้วสองมาสร้างเสร็จก็ไม่ได้เรียกค่าเลยกลับไปนะครับแล้วพ่อก็เดินทุดงตามไปดูก็เห็นว่าเอ๊ะว่าทำไมเงินก็ไม่รับอะไรก็ไม่ทำสักอย่างเลยพอไปเขาก็บอกว่าคนที่ใส่บาตรคนที่ก็บอกว่าชีพข่าวเนี่ยที่มาใส่บาตรเนี่ยก็เพิ่งเรียนวันนั้นที่คุยกับพ่อก็เป็นนิยอนะครับก็อันนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ก็เป็นตามนิมิตที่หลวงพ่อหลงได้รับว่ามีเรือสัมภาระล่มนะฮะมีทองคำมีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทรัพย์สมบัติเยอะทีนี้ท่านก็ไปติดต่อชีปากขาวใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างเป็นพระสององค์นี้ขึ้นมาชีปากขาวเป็นคนสร้างถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสององค์นี้สร้างในสมัยหลวงพ่อหนุ่มมีชีวิตอยู่พ่อแม่พี่น้องครับพระสององค์เนี่ยนะฮะสร้างในสมัยหลวงพ่อหนุ่มท่านมีชีวิตอยู่มากราบไหว้ขอพรได้เป็นสิริมงคลนะครับทีนี้ในนิมิตเนี่ยที่ผมเห็นนะนะครูนะฮะผมเห็นว่าพระองค์แรกเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่นะฮะที่ผมก็ไม่เคยมาแต่เมื่อกี้ผมดูทางในผมเห็นว่ามีพระธาตุของสมเด็จองค์ปฐมพระสมณโคดมและพระศิวลีในองค์แรกนะฮะส่วนองค์หลังเนี่ยผมเห็นทองคำเต็มเลยนะฮะ
อันนี้มันเป็นนิมิตเป็นความเชื่อแต่ผมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ให้มาลักขโมยให้อยู่กับเป็นสมบัติของพ่อแม่พี่น้องชนชาวไทยนะฮะแล้วเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมากราบไหว้พระทั้งสององนะฮะองค์แรกชื่อพระอะไรนะฮะหลวงพ่อพระพุทธนิมิตครับพระพุทธนิมิตองค์ที่สองครับพระสีสันเพชรพระสีสันเพชรนะพ่อแม่พี่น้องครับองค์แรกพระพุทธนิมิตองค์ที่สองพระสีสันเพชรนะฮะแล้วก็มากราบที่วัดอัมพวันหรือวัดคลองประดันวัดหลวงพ่อหนุ่มหลวงพ่อหนุ่มนี่ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพุทธชนครับแล้วก็เป็นพระอาจารย์หลวงพุทธโต้ด้วยครับแล้วก็เป็นพระที่ว่าเป็นตึกรุ่นพี่ของหลวงพ่อปานเอาตามศักดิ์ก็คืออาจจะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปานเอาครับเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะก็ผมได้ความรู้อย่างมากมายเลยนะฮะกับครูชงครับนะฮะครูชงนี่เป็นอดีตข้าราชการ49นะฮะท่านก็เอาเวลาว่างเนี่ยดูแลวัดที่ทำรูปบำรุงศาสนานะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตครูชงกราบบอกมือถืออีกครั้งนึงครับเผื่อคนจะมาเที่ยวสุพรรณบุรีมาวัดถ้าใครจะมาวัดคลองประดันนะครับก็ไม่รู้เส้นทางนะครับก็บอกโทรมาได้นะครับที่086-031-1349นะครับเป็นเบอร์มือถือของผมนะครับถ้าสนใจอะไรก็โทรมาได้นะครับมีหลายเรื่องที่ท่านสนใจภายในวัดอยากศึกษาก็โทรมาที่ผมได้เลยนะครับได้ทั้งตลอดทั้งวันนะครับเพราะผมจะอยู่ในวัดทั้งวันครับงั้นผมขอกราบขอบคุณครูชงมากที่ให้ความรู้ผมและก็ขอกราบพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับสวัสดีครับครับก็เมื่อกี้ก็เป็นวัดอัมพวันนะฮะหรือวัดคลองมะดันนะฮะเกจิอาจารย์ก็คือหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันนะฮะที่ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงพ่อสดวัดปากน้ำมาเรียนกับท่านแล้วก็หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีก็มาเรียนกับท่านท่านเป็นพระอาจารย์แล้วท่านเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของพระสังฆราชองค์ที่17พระสังฆราชปุ่นนะฮะท่านมาเรียนท่านบวชกับนะฮะหลวงพ่อโหน่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะฮะท่านสนิทกับหลวงพ่อปานมากหลวงพ่อโหน่งกับหลวงพ่อปานนะฮะเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันก็คือหลวงพ่อเนียมวัดน้อยเป็นอาจารย์นะฮะหลวงพ่อเนียมเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อโหน่งกับหลวงพ่อปานนะฮะนะครับทีนี้ต้องขอขอบคุณครูชงนะฮะที่ให้ความรู้ครูชงนี่ท่านเป็นโค้ชทีมชาติตะก้อด้วยนะสมัยก่อนนะฮะนะฮะแล้วก็ท่านเป็นถึงครู49นะฮะแล้วก็ท่านก็ปลดเกษียณก็มาดูแลช่วยงานในวัดนะฮะให้อำนวยความสะดวกผู้ที่จะไปกราบนะฮะหลวงพ่อสองพี่น้องก็ไปวัดอัมพวันได้ไปหาครูชงนะฮะแล้วท่านก็มีพระเครื่องของหลวงพ่อโหน่งนะฮะที่เก็บสะสมอยู่นะฮะติดต่อครูชงได้นะฮะแล้วก็จะเฉลยให้ว่าที่หลวงพ่อโหน่งท่านบอกว่ามีชีปากขาวมาเนี่ยนะฮะผมกราบถามสมเด็จองค์ปฐมและพระอินทร์แล้วก็คือพระวิษณุกรรมท่านปลอมมาเป็นชีปากขาวท่านก็คือคนสนิทพระอินทร์เนี่ยท่านเป็นเทวดาช่างนะฮะหัวหน้าเทวดาช่างเลยท่านก็มาสร้างพระสององค์นี้นะฮะโดยบารมีของพระวิษณุกรรมนะฮะแล้วก็หายตัวไปเลยสร้างเสร็จหายตัวไปเลยนะฮะองค์แรกจะมีพระบรมสารีริกธาตุเต็มนะฮะผู้ที่ได้ทางในถ้าตรวจดูแล้วจะมีพระบรมสารีริกธาตุองค์หน้าองค์หลังเนี่ยจะมีทองคำเต็มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสคุณไปกราบไหว้หลวงพ่อสองพี่น้ององค์นี้นะฮะที่วัดอัมพวันส่วนคุณดำสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นที่ตับไม่ค่อยดีหัวใจไม่ค่อยดีพยายามกินขมิ้นชันกับกล้วยน้ำว้าสุกบ่อยๆนะฮะก็จะหายได้นะฮะแล้วก็เวลาก็หมดแล้วนะฮะนะพบกับผมพรุ่งนี้1ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทุกพระองค์เลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดมะนงโคหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายนะฮะที่เป็นอาจารย์ผมนะฮะตลอดจนท่านท้าวกุมพันธ์องค์นี้เป็นอธิบดีกุมพันธ์นะฮะในนิมิตเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะท่านเป็นเพื่อนสนิทกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะท่านไม่ใช่เป็นบริวารท้าววิรุณ6นะฮะเป็นท้าววิรุณ6กรมหลวงชุมพรนะฮะค่ะเป็นท้าววิรุณ6ท่านบอกเป็นพ่อของท่านนะฮะเป็นเทพเจ้าเบื้องบนของเงินองค์นี้นะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยผมขอพรให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์และช่อง8ของพี่ต่อทุกๆท่านเลยทุกๆรายการเลยให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขตลอดไปนะครับแล้วก็สุขสันต์นะฮะวันปีใหม่ใกล้ๆนี้แล้วนะฮะอีกนานใช่ไหมฮะแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุข
ทุกๆคนนะฮะสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์ลูกดังคำตาทิพย์ขอกลับลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ